สวัสดีครับเพื่อนครับวันนี้จะมาทำข้าวเหนียวทุดดำนะครับน้ำกะทินะผมมาชมกันเลยน้องนะผมตอนนี้ตั้งน้ำร้อนแล้วนะผมนะต้มทุดดำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะผมรอต้มน้ำกะทินะครับผมนะข้าวเหนียวมูนทำเสร็จแล้วนะผมรอราดกะทิอีกทีนึงเนาะมาชมกันเลยนะผมนะก็จะมีน้ำกะทินะผมนะน้ำตาลใช้เป็นน้ำตาลปี๊บเป็นน้ำตาลทรายแล้วก็เกลือนะครับผมก็กะทิสดแล้วก็มีหัวกะทิโรยหน้าเนาะถ้าใครสนใจอยากลองทำเชิญหน้าพวกนะปี๊บลงไปนะผมนะก็ใส่น้ำตาลทรายด้วยนะครับ2น้ำตาลนะผมนะน้ำตาลทรายก็ใส่เพิ่มอีก3ช้อนโต๊ะนะผมน้ำตาลปี๊บก็วาง3ช้อนโต๊ะเหมือนกันเนาะนะผมนะละลายน้ำนะเติมเดือดจะใส่ถั่วดำลงไปนะครับรวมเดือดก็จะใส่กะทิลงไปนะครับผมนะเป็นบางส่วนเนาะจะเปิดไฟเบานะครับผมนะก็เดือดไปเรื่อยๆนะกะทิได้แตกมันไม่เป็นไรนะครับผมจะตัดเกลือป่นด้วย1ช้อนชานะครับผมเพิ่มความเค็มเนาะI
ชิมรสชาตินิดนึงนะครับนะหวานกลางดีนะครับนะที่เราจะใส่เพิ่มลงไปอีกนิดนึงนะครับผมก็เถิดเล็กน้อยนะครับปิดแก๊สนะผมเตรียมตักเสิร์ฟไปเลยครับมาครับทุกท่านครับผมครับข้าวเหนียวตัวดำครับร้อนๆเลยครับผมถ้าใครสนใจอยากลองทำลองหาซื้อทานได้เนาะอร่อยงามครับผมครับใช้กะทิหยอดโดยหน้าอีกเล็กน้อยนะผมนะเพิ่มความหอมเนาะครับทุกท่านครับผมครับหวานมันหอมนะผมครับข้าวเหนียวตัวดำนะครับผมหวานหวานมันกันเลยนะครับผมคลิปนี้ก็จบไปเลยนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมครับผมเฮ้ยพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับผมสวัสดีครับ